ครับบดีพลรุ่งเรืองธรรมครับเป็นคนจังหวัดปทุมธานีครับปกติรถคันนี้ก็ใช้ในการเดินทางไปทำงานครับแล้วก็ถ้าช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็ขับไปนะฮะกินข้าวดูหนังนะครับไปเดินตามห้างสรรพสินค้าครับก็จริงๆนึกถึงรถยนต์ของที่บ้านเลยฮะเพราะว่าตั้งแต่เด็กนะฮะจำความได้เนี่ยครับสมัยเรียนหนังสือประถมเนี่ยฮะคุณพ่อซื้อรถมาใช้นะครับก็เป็นโตโยต้ามาตลอดก็เคยมีครั้งหนึ่งฮะขับรถยนต์คันนี้นะครับไปต่างจังหวัดที่ระยองระหว่างเดินทางครับคันหน้าเบรกกระทันหันนะฮะตอนนั้นรถก็ขับอยู่บนมอเตอร์เวย์ค่อนข้างจะเร็วโชคดีว่าระบบเบรกของโตโยต้าค่อนข้างดีนะฮะก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นวันนั้นก็ปลอดภัยฮะแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ค่อนข้างจะเฉียดจะบอกคนอื่นๆนะสำหรับรถยนต์โตโยต้าครับก็ใช้ได้ดีครับไม่มีผิดหวังนะครับใช้ได้ทนทานถ้าเราดูแลรักษาเขาดีเพราะว่าใช้มาตั้งแต่สมัยให้ผมยังเด็กอยู่เลยนะนี่ก็รวมๆจะ30 ปีเป็นโตโยต้ามาตลอดครับ